เดี๋ยววันนี้นะฮะมาพรีวิวคู่ไทยลีกบิ๊กแมชนะครับอย่างแบงคอกพบกับเมืองทองนะครับแต่ที่สำคัญคือเดี๋ยวคงต้องคุยหลังเกมกันแบบสั้นๆหน่อยนะครับถึงเกมที่เป็น Friday Night แล้วก็เหมือนจะทำให้ความกดดันของโค้ชธงชัยสุโกกีกับการคุมทีม BG น่าจะสั่นสะเทือนเหมือนกันนะครับหลังจากจบเกมวันศุกร์นะครับ Friday Night ครับทุกคนก็2เกมนะครับก็คู่หนึ่งอย่าง BG ปทุมยูไนเต็ดนะครับเปิดบ้านแล้วนะครับเป็นนัดแรกด้วยนะฮะแต่ก็ทำได้เพียงแค่เสมอทางด้านของ PT ประจวบซึ่ง2ครั้งหลังนะครับที่2ทีมนี้เจอกันที่สนามนี้เนี่ยก็เป็น BG ที่เอาชนะไป1ในเกมนั้นก็คือเป็นเกมที่ BG เอาชนะอย่างขาดลอยเลยนะครับถึง7ลูกซึ่งจะกลับกลายเป็นว่าเกมนี้เนี่ย BG ทำได้เพียงแค่เสมอ0ต่อ0นะครับโดยเหลือผู้เล่นเพียงแค่10คนจากการโดนใบแดงของจักรพันธ์ไพสุวรรณนะครับดูแล้วหลังจากจบเกมมาเนี่ยความกดดันของโค้ชธงน่าจะยิ่งทวีคูณเหมือนกันนะครับเพราะว่ามันดันเป็นเกมที่ไม่ใช่เสมอแล้วรูปเกมดีครับมันดันเป็นการเสมอที่รูปเกมเนี่ยความเข้าอกเข้าใจของนักเตะก็ดูจะยังไม่ค่อยเข้าใจกันนะครับแล้วก็กลายเป็นถูกตั้งคำถามในหลากหลายประเด็นนะครับไม่ว่าจะเป็นว่าทำไมตำแหน่งวิงแบ็กซ้ายถึงต้องใช้พิธีวัฒน์สุขจิตธรรมกุลแล้วก็ดูเหมือนจะไม่เป็นธรรมชาติเอาซะเลยนะครับผมการเข้าอกเข้าใจกันในวิธีการเล่นการจังหวะขึ้นเกมซ้ายขวานะครับแล้วก็แน่นอนว่าคนที่คงถูกคาดหวังไว้เยอะอย่างชนาธิปสงกระสินเองก็ยังคงไม่สามารถมีคิลเลอร์พาสสวยๆหรือจังหวะที่ลุ้นการทำประตูได้นะครับมีจังหวะที่ชนาธิปยิงก็เพียงแค่ครั้งเดียวกับการไปตัดได้จากการที่ออกบอลผิดพลาดของฝั่งประจวบหน้าประตูหรือมีจังหวะที่แหวกหลบ2คน3คนก็มีอยู่ครั้ง2 2 3ครั้งนะครับแต่หลังจากแหวกเสร็จแล้วเนี่ยด้วยวิธีการของการเข้าทำของ BG เนี่ยตัวผู้เล่นในเกมรุกก็น้อยซะเหลือเกินครับไม่ว่าจะตำแหน่งปีกซ้ายขวาก็ไม่มีนะครับคือไม่มีตั้งแต่ตัวผู้เล่นที่จะสามารถเอาไปเล่นตรงนั้นแล้วก็แท็กติกและวิธีการของวิงแบ็กก็ไม่สามารถไปซับพอร์ตได้เลยนะครับมันทำให้รูปแบบเกมของ BG เนี่ยก็ดูตื้อมากๆนะครับความเข้าใจน้อยมากๆแล้วมันก็ยิ่งทำให้ดูการเคลื่อนที่น้อยเข้าไปใหญ่นะครับดูทุกอย่างดูช้าแล้วก็เนิบไปหมดจนทำให้หลากหลายคอมเมนต์ของแฟนบอลที่บ่นกันอุบเลยนะครับว่าโอ้โหฟุตบอลง่วงเหลือเกินครับเกมเมื่อวานซึ่งก็น่าเสียดายนะครับเพราะว่าดูเหมือนกับว่าโมเมนตัมของเรื่องนอกสนามที่ BG บิ้วมาหรือแม้กระทั่งกระแสของฟุตบอลไทยเมื่อวานนี้ก็ค่อนข้างดีครับอย่าง BG เองก็มีเรื่องราวของ Rabbit Girl นะครับมีเรื่องราวของเก้าอี้ตั๋วปีนะครับที่โดดเด่นขึ้นมาบรรยากาศหน้าสนามนะครับแล้วก็อีกเยอะแยะมากมายเลยแต่กลับกลายเป็นว่าแต่ฟุตบอลในสนามดันมายังไม่ลงล็อกแล้วก็ไม่สวยงามเท่าที่ควรสักเท่าไหร่นะครับเมื่อวานนี้มีเรื่องเซอร์ไพรส์อีกเรื่องนึงด้วยนะฮะยอดคนดูทาง YouTube ของ BG Channel เนี่ยนะฮะดูสดพร้อมกันกว่า 100,000 คนนะครับเพียงแค่ช่องทางเดียวยังไม่รวมอีก3ช่องทางที่เป็นofficial อย่างเป็นทางการอย่าง True ID AS Play แล้วก็ Free Broadband Giga TV นะครับเพียงแค่ YouTube ช่องทางเดียว 100,000 คนที่ดูสดพร้อมกันและดูแล้วเหมือนหลังจากจบเกมน่าจะมีครึ่งเกินครึ่งล้านแน่ๆนะฮะก็เอาเป็นว่านั่นคือหลังเกมฝั่งของ BG ส่วนฝั่งของประจวบต้องเรียกได้ว่าโดดเด่นเลยนะครับ2เกมเก็บได้4คะแนนและเป็น4คะแนนที่3แต้มในบ้านนะครับแล้วก็มาเก็บ1แต้มในการเจอ BG แล้วก็ยังคงไม่แพ้ใครจาก2เกมแรกเนี่ยเรียกได้ว่าค่อนข้างยอดเยี่ยมเลยนะครับและหลายๆคนก็เห็นเลยครับว่าอย่างฝั่งของประจวบเองเนี่ยเล่นกันได้เข้าใจในแท็กติกแล้วก็วิธีการและหน้าที่ของตัวเองได้มากกว่าฝั่ง BG เลยด้วยซ้ำนะครับหลายๆคนก็ชื่นชมฟอร์มของสหรัฐกัญญาโรจน์นะครับที่เล่นดีตั้งแต่เกมที่แล้วมาเกมนี้นะฮะความแข็งแกร่งของแดนเลความบู้บ้าของจิระพันธ์ผาสุขขันนะครับหรือแม้กระทั่งตัวตัดเกมอย่างปฐมชัยเสือสกุลนพพลพลคำตัวสำรองลงมายังถูกชมเลยนะฮะอย่างประสิทธิ์จันทุมนะครับกองหลังทั้งแผงก็ถูกชื่นชมกันเยอะแยะมากมายนะครับก็เหมาะสมต่อการที่เก็บ1คะแนนนะครับแล้วเอาจริงๆเนี่ยถ้าประจวบเนี่ยเคี่ยวกว่านี้หรือว่ากล้าที่จะบุกมากกว่านี้น่าสนใจเลยนะครับว่าจะไปถึงการที่มาเก็บ3แต้มจากบ้าน BG ได้เลยหรือเปล่านะฮะส่วนอีกคู่นึงนะครับนั่นคือคู่การท่าเรือเปิดบ้านพบกับทางด้านของโปลิสเทโลนะครับคู่นี้นี่เป็นคู่มหากาพย์ไฟดับนะฮะก็ถือว่าดับกันอยู่บ่อยครั้งนะครับเกมนี้ไม่ดับนะครับผมแล้วก็บรรยากาศดีมากๆนะครับแฟนบอลมากันโอ้โหอุ่นหนาฝาข้างเลยนะฮะแฟนบอลต่างชาติจับกล้องไปก็เจอเด็กๆก็เข้าดูฟรีเกมนี้ใครที่อายุต่ำกว่า15ปีมีแจกของกว่า 300,000 บาทระหว่างเกมอีกนะฮะแต่กลับกลายว่าออกสตาร์ทมา2นาทีนี่ฝั่งของเทโลเนี่ยได้จุดโทษนะครับจังหวะแฮนด์บอลของสุพนันท์บุญรัตน์นะครับแล้วก็เป็นอูกึนยองยิงขึ้นนำไปก่อนนะครับหลังจากนั้นเนี่ย
ไปปลุกท่าเรือครับสิงห์เจ้าท่าโดนปลุกครับหลังจากนั้นก็3ลูกรวดเลยครับตั้งแต่ช่วงนาทีที่20กว่านะครับผมก็ตีเสมอจากประดิมผาลานะครับต้นครึ่งหลังแฮมิลตันซัวเรสหม่งแซงเป็น 2-1 แล้วก็ท้ายเกมของบาลอสทาเดลี่นะครับสุดท้ายก็ยังคงเป็นนรกทีมเยือนแบบที่สมชื่อจริงๆนะครับการท่าเรือถึงแม้ว่าหลายๆจุดยังคงไม่ดูสมูทเท่ากับซีซั่นที่แล้วนะครับแต่กำลังหลักที่เป็นนักเตะเดิมเนี่ยก็เรียกได้ว่าเป็นทีเด็ดอยู่เสมอนะครับไม่ว่าวรชิตกนิษฐ์ศรีบำเพ็ญนะครับไม่ว่าจะเป็นเซฟสุพนันท์บุรีรัตน์นะครับแฮมิลตันซัวเรสและยิ่งได้ตัวบาลอสไทเดดี้มาแล้วก็เหมือนจะปรับตัวเข้าขากันได้อย่างรวดเร็วนะครับผมก็ถือว่าเป็น3คะแนนที่เริ่มต้นเก็บชัยชนะแรกของการท่าเรือในซีซั่นนี้ได้นะครับผมอ่ะเพราะฉะนั้นในคลิปนี้นะฮะเรามาพรีวิวเกมวันนี้กันสักหน่อยนะครับเกมฟุตบอลลิเวอร์พูลไทยลีกนะครับคู่ประจำวันเสาร์ที่19สิงหาคมมีบิ๊กแบทด้วยนะครับซึ่งเริ่มกันตั้งแต่6โมงเลยคู่ทรูแบงคอกยูไนเต็ดพบกับเมืองทองยูไนเต็ดนะครับคู่นี้เพิ่งเจอกันไปในเกมการกุศลนะครับซึ่งในเกมนั้นเป็นเมืองทองครับที่เอาชนะไปด้วยสกอร์ 4-1 นะฮะแต่ถ้าเช็คสถิติ5นัดหลังสุดในการเจอกันนะครับอย่างเป็นทางการเนี่ยเมืองทองเอาชนะ BU เนี่ยได้แค่เกมเดียวเองนะครับส่วนอีก4เกมเนี่ยก็แบ่งกันไปนะครับแพ้กับเสมออย่างละ2ก็คือแบงคอกชนะ2เสมอ2แล้วเมืองทองชนะ1ก็ค่อนข้างใกล้เคียงกันแล้วกันนะครับโดยฝั่งเจ้าบ้าน BU ตอนนี้ถือว่าฟอร์มร้อนแรงมากนะฮะและดูจะร้อนแรงและเข้าใจแล้วก็พร้อมที่สุดในลีกเลยก็ว่าได้นะครับเริ่มต้นด้วยการตบอุทัยไป 4-1 แล้วก็ในไดกิ้นไทยแลนด์แชมเปี้ยนครับก็เอาชนะบุรีรัมย์ไปด้วย2เกมหลังสุดนี่ยิง6ประตูนะครับกลับมาเล่นในบ้านธรรมศาสตร์รังสิตไม่รู้ว่าจะเหมือนเกมเยือนหรือเปล่านะเพราะว่าไปเล่นราชมังมาก็ฟอร์มดีออกไปเยือนก็ฟอร์มดีเดี๋ยวไม่รู้กลับมาจะอาการเดิมหรือเปล่านะครับไลน์อัพฝั่งเจ้าบ้านคาดว่าน่าจะเป็นชุดนี้แหละครับชุดเดิมที่เอาชนะบุรีรัมย์กับอุทัยนะครับไม่ว่าจะเป็นปฏิวัติคำไหมนิติพงษ์เสรานนท์ในตำแหน่งแบ็คขวานะครับพีรพัฒน์โนชัยยาทางด้านของสุพรรณทองสงยืนคู่กับเอเวอร์ตันกลางก็เป็นปก9ทศวรรษทิติพันธ์นะครับข้างบน3คนก็เป็นมามูดดาฮัดดานะฮะวิเลนโมต้าแล้วก็รุ่งรัตน์ภูมิจันทึกพร้อมอยู่แล้วครับเซตนี้น่าจะเข้าอกเข้าใจแล้วก็เข้าขาแล้วก็เดี๋ยวค่อยสลับสับเปลี่ยนตัวผู้เล่นลงมาอย่างผู้เล่นต่างชาติก็จะมีเป็นเหมือนไพ่ตายในมานั่งสำรองด้วยนะครับผมส่วนฝั่งของเมืองทองเกมที่แล้วก็เจอจะเรียกว่าอุบัติเหตุแล้วก็ดวงก็ไม่เชิงนะครับยิง14ครั้งไม่เข้าเลยนะฮะโดนเชียงรายสวนโป้งเดียวดับนะครับแพ้ 0-1 คาบ้านพอกลับมาเจอคู่แข่งที่เล่นเกมรุกเกมนี้เดี๋ยวต้องดูครับว่าตำแหน่งแบ็คซ้ายเนี่ยว่าจะขยับมาเขาเรียกว่าเป็นตำแหน่งแบ็คซ้ายจริงๆหรือเปล่านะครับคาดว่าอาจจะมีโอกาสได้เห็นฟูลแบ็คแบบธรรมชาตินะครับอย่างสุวิทย์ไปพรมราชเพราะว่าเหมือนได้ยินมาว่านัทวัฒน์โทบ้านสงเนี่ยมีอาการบาดเจ็บนะครับส่วนตัวรุกอาจจะได้เห็นประเมศอาจวิไลนะครับได้ออกสตาร์ทนะครับซึ่งก็อาจจะสลับสับเปลี่ยนกับทางด้านของสเตฟานเชโปวิชนะครับเพราะว่าเอาจริงๆว่าเจอคู่แข่งที่ต้องเปิดเกมแรกกันแบบนี้เนี่ยดังนั้นปรเมศเนี่ยอาจจะได้เปรียบในเรื่องนี้มากกว่าเชโปวิชนะครับแล้วก็การมีเชโปวิชเป็นมานั่งสำรองก็น่าสนใจเหมือนกันเกมนี้สกอร์ที่คาดแต่จริงผมคาดเนี่ยอย่ามาเชื่อผมเลยฮะเมื่อวานนี้ผมก็คาดว่า BG จะชนะถ้าเรือจะเสมอก็เรียบร้อยพลิกหมดนะครับแต่คาดไปก่อนแล้วกันผมคาดว่าเกมนี้น่าจะเป็นของทรูแบงคอกครับดูความพร้อมแบงคอกน่าจะดีกว่าผมมองว่าแบงคอกน่าจะชนะได้นะครับคู่ที่2ของวันเสาร์นะครับมีเกม1ทุ่มนะฮะราชบุรี FC เปิดสนามดากอนโซล่าพาร์คนะครับรับน้องใหม่อย่างเสือป่าราชานครปฐมยูไนเต็ดเกมแรกราชบุรีแพ้ประจวบมานะครับก็แน่นอนว่ายังดูขาดๆกันเกินเหมือนกันเพราะว่าเปลี่ยนแปลงเยอะนะครับกองหน้าตัวริมเส้น2ฝั่งก็ทำให้เกมมันก็ยังไม่ต่อเนื่องเท่าไหร่ถึงแม้ว่าตัวผู้เล่นจะดูดีนะข่าวดีคือได้อัลวินฟอร์เตสกับอดิสรพรมรักนะครับที่เจ็บจนต้องเปลี่ยนตัวออกน่าจะกลับมาได้เพราะว่าเห็นภาพการซ้อมนะครับแล้วก็โจนาธานเข็มวีเองก็กลับมาซ้อมแล้วเหมือนกันนะครับคาดการฝั่งเจ้าบ้านนะครับก็น่าจะประมาณนี้นะฮะส่วนฝั่งของนครปฐมเองเนี่ยเกมแรกก็ถือว่าเซอร์ไพรส์มากนะครับทำประตูในบ้านเก็บแต้มแรกกับท่าเรือได้นะครับจริงๆเกือบจะชนะด้วยนะฮะจากจุดโทษของอาทิตย์เบิกในเกมแรกซึ่งสถิติการเจอกันของคู่นี้นะครับเคยเจอกันตอนอุ่นเครื่องเมื่อปี2019นู่นเลยนะครับราชบุรีเอาชนะนครปฐมไปได้นะครับส่วนเกมอย่างทางการยังไม่เคยเจอกันนี่จะเป็นการเจอแบบทางการครั้งแรกเกมนี้ผมคาดการว่าน่าจะออกมาสิทธิ์เสมอสูงเหมือนกันนะครับนครปฐมการเล่นเป็นทีมเนี่ยน่าสนใจครับว่ากับเกมเยือนจะเป็นยังไงดูแล้วผมว่าน่าจะเป็นงานที่ไม่ง่ายของราชบุรีสักเท่าไหร่นะครับ
มองว่าอาจจะเสมอสัก 0-0 หรือ 1-1 ก็เป็นไปได้นะครับคู่สุดท้าย2ทุ่มอาจจะดึกหน่อยครับเชียงรายนะฮะอันดับ3ของตารางเปิดบ้านเจอกับน้องใหม่เหมือนกันอย่างอุทัยธานีสัปดาห์ก่อนเชียงรายเนี่ยเล่นเป็นฝ่ายตั้งรับเลยนะครับแล้วเอาชนะเมืองทองมาได้ด้วยโอกาสยิงแค่ครั้งเดียวนะครับซึ่งในโลกฟุตบอลก็ไม่ใช่เรื่องที่จะเกิดกันได้บ่อยขนาดนั้นนะครับดังนั้นเกมนี้เนี่ยกับการเจอทีมน้องใหม่แล้วก็เล่นในบ้านด้วยเนี่ยดูแล้วเชียงรายก็ต้องเปลี่ยนวิธีการเล่นของตัวเองนะครับจะได้เห็นการที่บุกเข้าใส่บ้างหรือมันจะยังคงเป็นอุทัยบุกเข้าใส่ซึ่งดูแล้วน่าอาจจะต้องกลับมาเป็นเชียงรายที่ต้องบุกเข้าใส่นะครับส่วนฝั่งทีมเยือนโอเคแหละครับเกมแรกเอนเตอร์เทนแฟนบอลเต็มสนามนะครับแต่คราวนี้ต้องถึงเวลาที่ต้องเอาแต้มครับสุดท้ายแล้วเล่นบอลสนุกอย่างเดียวอาจจะไม่ได้แต่เรื่องนึงที่ชมเลยนะฮะคืออุทัยธานีเป็นทีมที่ดูวิธีการเล่นเนี่ยน่าสนใจแล้วก็การเล่นเป็นทีมเนี่ยดูดีโอกาสเยอะนะครับแล้วก็นักเตะอย่างชิโกซีเอมบ้านักเตะอย่างริคาร์โดซานโตสเป็นนักเตะที่มีคุณภาพครับผมเชื่อว่าจะแผงฤทธิ์ได้ในเกมนี้เหมือนกันนะครับ11ตัวจริงของทั้ง2ทีมในเกมนี้เนี่ยคาดว่าจะเป็นแกนหลักจากชุดเดิมจากเกมที่แล้วนะครับก็คงเปลี่ยนแปลงผู้เล่นได้ไม่เยอะสักเท่าไหร่นะครับฝั่งเจ้าบ้านเนี่ยน่าจะต้องถอดเกมรับออกคนนึงนะครับเพื่อส่งคิมจีมินขึ้นมาเป็นเขาเรียกว่าตัวผู้เล่นในเกมรุกนะครับส่วนฝั่งทีมเยือนเนี่ยอิรฟานดอเลาะก็ดูจะเป็นตัวเลือกที่ดีอาจจะมีโอกาสในการรอออกสตาร์ตัวจริงได้เหมือนกันนะครับผู้เล่นต่างชาติอย่างที่บอกกันนะครับจีโรนฮามัดนิคโรซานโตสนะครับแล้วก็ชิโกซิอัมบ้าแล้วก็ยังมีนักเตะประสบการณ์อย่างสุบัญญาปุริสายอยู่เดี๋ยวต้องดูว่าจะเห็นผลไหมนะครับกับการที่เขาเรียกว่าได้ประสบการณ์จากเกมแรกสกอร์ที่คาดหน่อยดีกว่าผมมองว่าไทยธานีมีสิทธิ์ที่จะมีแต้มออกมาได้เหมือนกันมองว่ามีสิทธิ์เสมอสูงเหมือนกันนะครับนี่คือการพรีวิว3คู่คิดเห็นยังไงหลังเกม BG หลังเกมท่าเรือแล้วก็3เกมที่จะต้องดูวันนี้ลองเลื่อนมาคอมเมนต์กันนะครับแล้วก็อย่าลืมฝากเอื้อมไปกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับไปแล้วขอบคุณนะครับสวัสดีครับ